ทางศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าส่วนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอบอกว่าถ้าเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับการแพร่ระบาดระลอกแรกเมื่อปีที่แล้วพบผู้ป่วย3,000คนเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่สถานการณ์ในปีนี้เนี่ยแพร่เร็วมากปัจจัยหนึ่งก็มาจากสถานที่ปิด แล้วก็ทําให้เชื้อแพร่กระจายในอากาศได้แม้ว่าจะไม่มีการสัมผัสกันค่ะซึ่งผลจากการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสจากกลุ่มผู้ติดเชื้อสถานบันเทิงเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B117 ซึ่งสายพันธุ์นี้คือแพร่กระจายเร็วแต่มีอาการน้อยค่ะสําหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของไทยวันนี้เนี่ยยังพุ่งไม่หยุดนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่334คนค่ะ